บานาน่าเบรนด์นะคะสูตรอร่อยที่คุณจะต้องลองทำสักครั้งในชีวิตนะคะรับรองว่าคุณจะติดใจสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้แม่แหววจะมาพาทุกคนนะคะทำเมนูบานาน่าเบรดกันนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วก็จะทานเล่นเป็นของว่างก็ได้จะทานคู่กับชาหรือกาแฟก็ได้เนาะแล้วก็เมนูนี้ก็คือแบบว่าเวลาที่แม่แหววทำให้ที่บ้านทานนะคะคือทุกคนแบบว่าชอบอร่อยอร่อยกันวันนี้แม่แหววจะมาแชร์เนาะเมนูบานาน่าเบรดนะคะแล้วก็ลองทำให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเนาะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำการกร่อนแป้งเนาะมีเกลือนะคะมีผงฟูมีเบกกิ้งโซดานะคะมีเนยจืดแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงเนาะน้ำตาลทรายแดงที่เราจะใช้ก็คือน้ำตาลทรายแดงที่บอกว่าทานคู่กับเฉาก๊วยนะคะมีกล้วยหอมกล้วยหอมที่เราจะใช้ก็คือเป็นกล้วยหอมที่สุกๆนะคะแล้วก็มีโยเกิร์ตแม่แบบใช้กลุ่ยโยเกิร์ตเนาะแล้วก็มีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลานะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยเนาะสำหรับขั้นตอนในการทำเนาะคืออย่างแรกอ่ะเราจะทำการตีเนยกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูก่อนนะคะโอเคแม่แบบจะใส่เนยลงไปเนาะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะเราจะใช้หัวตีใบพัดเนาะเราจะตีให้มันขึ้นฟูเลยตีจนน้ำตาลทรายแดงนี่นะคะให้เปลี่ยนเป็นสีอ่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตีไปเนาะเพื่อนๆหลายคนนะอันนี้ส่งข้อความมาถามว่าเออเนี่ยแม่แววคืออยากจะทำพิซซ่าอยากจะทำครัวซองอยากจะทำขนมแต่ว่ากลัวว่าตัวเองจะทำไม่ได้กลัวว่ามันจะยากเกินไปเอาจริงๆแม่แววจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันยากเกินความสามารถของเราเนาะคือถ้าเราตั้งใจทำจริงๆอ่ะรับรองว่าเราทำได้แน่นอนเนาะอย่างบานาน่าเบรดนี่ก็เหมือนกันคือว่าเป็นเมนูที่บอกว่าทำง่ายมากเพื่อนๆ นะคะลองเอาไปทำดูนะคะว่าเมนูบานาน่าเบรดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเมนูเลยที่จะสร้างเสน่ห์ปลายจังหวะให้เพื่อนๆ เนาะเดี๋ยวเราจะทำการตีนะคะให้มันขึ้นฟูเลยนะคะเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆเนาะแม่แหววจะใช้ตีแบบว่าสปีดซับเบอร์2นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรับสปีดให้มันแรงขึ้นเนาะเราจะตีไปเรื่อยๆค่ะตีให้เนยกับน้ำตาลนะคะมันขึ้นฟูเนาะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าน้ำตาลทรายแดงจากสีเข้มๆเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนนะคะปกติแม่แบบจะใช้เวลาตีประมาณ 10-15 นาทีนะคะระหว่างที่เรารอนะคะเนยกับน้ำตาลให้มันขึ้นฟูเดี๋ยวเราจะมาทำการร่อนแป้งนะคะแม่แบบจะทำการร่อนแป้งเนาะเราจะร่อนแป้งเราจะร่อนแป้งนะคะกับเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูเลยเนาะเราก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะโอเคหลังจากนะคะที่เราร่อนแป้งเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำการบดกล้วยนะคะเราจะทำการไม่แบบจะใช้ส้มนะคะบดเนาะค่อยๆกดไปได้นะคะหรือว่าใครมีหรือว่าแมชโปเตโต้นะที่สำหรับแมชโปเตโต้ก็สามารถทำได้เนาะหรือว่าเราจะใช้บอกว่าไม่แบบก็ได้นะก็คือเราก็จะบดกล้วยหอมบดกล้วยหอมให้ละเอียดนะคะอันนี้คือในส่วนของพองเหลวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โยเกิร์ตลงไปด้วยเนาะโยเกิร์ตลงไปผสมนะคะนี่เนาะเราก็จะผสมโยเกิร์ตกับกล้วยเข้าด้วยกันนะคะเราจะเห็นได้ว่าเนยกับน้ำตาลที่เราตีไปเนาะมันเริ่มขึ้นฟูเนาะจากที่เราเห็นแบบว่าน้ำตาลสีเข้มๆนะคะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนแล้วเนาะนะคะจะเห็นว่ามันขึ้นฟูแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่า
เนยเนาะกับน้ำตาลนะคะตีจนขึ้นฟูแบบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ไข่ไก่กับกลิ่นวานิลาลงไปเนาะเราจะใส่ไข่ไก่ทีละฟองนะคะทีละฟองเนาะเดี๋ยวพอไข่ไก่นะคะผสมเข้ากับส่วนผสมในโถปั่นนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมอีกฟองนึงลงไปเนาะเราก็ตีไปนะคะโอเคพอส่วนผสมของไข่ไก่ใบแรกเนาะเริ่มเข้ากันดีนะคะกับส่วนผสมในโถปั่นเราก็จะเติมส่วนผสมอีกใบหนึ่งลงไปเลยนะคะโอเคนะคะพอไข่เนาะเข้ากันดีนะคะกับส่วนผสมของเนยกับน้ำตาลเนาะที่เราตีไว้เดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของของเหลวนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะใส่ในส่วนของเหลวนะคะก็คือกล้วยนะคะกับโยเกิร์ตแล้วก็ใส่แป้งลงไปเนาะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่สลับกันไปนะคะเดี๋ยวเราจะปรับสปีดลงนิดนึงเนาะเดี๋ยวมันจะฟุ้งนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ลงไปเนาะเริ่มจากแป้งก่อนนะคะโอเคใส่แป้งลงไปนิดนึงเนาะพอเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในส่วนของของเหลวก็คือกล้วยนะคะกับโยเกิร์ตลงไปเนาะเราจะค่อยๆใส่สลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะใส่แป้งลงไปอีกนะคะโอเคพอแป้งเริ่มเข้าเนาะกับส่วนผสมในโถปั่นเราก็เติมในส่วนของกล้วยลงไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปาดตรงส่วนผสมตรงขอบมันลงนิดนึงเดี๋ยวเราจะปาดส่วนผสมตรงขอบมันลงนิดนึงค่ะแป้งที่มันติดตรงขอบเนาะโอเคโอเคเราจะตีต่อให้เข้ากันนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาใส่พิมพ์เตรียมอบเลยเนาะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่พิมพ์อบเลยเนาะสำหรับพิมพ์นะคะอบไม่อยากจะใช้ตัวนี้เนาะแล้วเราจะไม่อยากจะฉีดสเปรย์นิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบสเปรย์เราสามารถที่จะใช้เนยก็ได้นะคะเราก็ทาให้ทั่วเนาะหรือว่าจะใช้กระดาษรองนะคะอบก็ได้เนาะเวลาออกก็จะง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะเทส่วนผสมนะคะลงไปในพิมพ์อบเลยเนาะโอเคเราก็จะเกลี่ยให้มันเดี๋ยวนะคะเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะเพื่อนๆอย่าลืมวอร์มเตาอบด้วยเนาะเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะไฟบนไฟล่างเนาะใช้เวลาอบประมาณ50นาทีนะคะหรือว่าแล้วแต่ความร้อนของเตาอบแต่ละบ้านทีเราจะลองเอาแบบว่าไม้จิ้มฟันจิ้มดูเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่มีเศษเค้กนะส่วนผสมที่แบบว่าเปียกติดมาก็ถือว่าสุกแล้วเนาะเดี๋ยวแม่แบบจะเอาเข้าเตาอบเลยนะคะอบออกมานะคะเรียบร้อยแล้วเนาะบานาน่าเบรดนะคะกลิ่นหอมแบบว่าอบอวนมากหอมแบบว่าทั่วบ้านเลยเนาะโอเค
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเราจะทำการเช็คเนาะก็คือเราก็จะใช้ไม้นะคะเสียบเนาะเสียบลงดูถ้าสมมุติว่ามันไม่มีเศษเค้กนะติดลงมาตรงที่ปลายนะคะไม้ที่เราเสียบไปเนาะก็คือบอกว่าสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสักครู่นึงเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะบานาน่าเบรดของเราเนาะก็คือเย็นแล้วนะคะหลังจากที่เราพักให้มันเย็นสักครู่หนึ่งเนาะแม่แววจะเอามีดนะคะใส่ตรงข้างนี้พดเลาะตรงข้างนี้เนาะเพื่อที่เราจะแบบว่าเอาออกง่ายๆนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทำการหั่นคริสลงไปนะคะปึ๊บโอเคออกมาแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เนาะแบบนี้เดี๋ยวเราจะทำการหั่นกันเนาะคือเวลาทานเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆเนาะสามารถที่จะทานเป็นแบบว่าของว่างหรือว่าทานคู่กับกาแฟได้นะคะปึ๊บก็จะได้หน้าตาบานาน่าเบรดแบบนี้เนาะหอมกลิ่นกล้วยหอมมากๆนะคะเวลาเราทานนี่แบบว่าหอมมากปึ๊บเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูบานาน่าเบรดแสนอร่อยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปลองทำกันได้เลยที่บ้านนะคะรับรองว่าง่ายแล้วก็อร่อยใครได้ลองทานเมนูนี้จะต้องลองว้าวนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแชร์นะเก็บไว้นะคะแชร์สูตรและวิดีโอเก็บไว้ได้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะบอกต่อความอร่อยไปให้คนอื่นก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันนะคะเพื่อทุกคนจะได้แบบว่ารู้วิธีการทำบานาน่าเบรดเนาะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะแล้วถ้าใครลองทำแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้แม่แววชิมด้วยนะคะแม่แววอยากเห็นเมนูบานาน่าเบรดของเพื่อนๆว่าชอบกันหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวิดีโอหน้าแม่แววจะพาเพื่อนๆทำเมนูอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำขนมและการทำอาหารค่ะสวัสดีค่ะ